กุ้งอินเตอร์ภูมิใจนำเสนอรายการกุ้งอินเตอร์ทอล์กเยอะนั่นหล่อนนะฮะมีสิวรักษาสิวอยู่เนี่ยต้องรู้จักดีเลยนั่นก็คือโปรดักต์หนึ่งจากโพลาร์ชอยส์นะฮะหรือป้าโพล่านั่นแหละซึ่งเขาก็จะเอาตัวยาที่ชื่อว่าเป็นซอยเพอร์ฟไซด์เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นยาที่แพทย์แนะนำให้ทาก่อนล้างหน้าประมาณ10นาที15นาทีครึ่งชั่วโมงแล้วแต่หรือทาทั้งคืนก็ได้ซึ่งเป็นตัวยาที่ช่วยละลายคอมมิโดหรือว่าไขมันอุดตันในรูขุมขนเราเนี่ยนะฮะให้มันแบบละลายให้มันแบบหลวมๆมากขึ้นแล้วก็ฆ่าเชื้อหลักๆมันจะเป็นเน้นฆ่าเชื้อมากกว่าเชื้อพีแอคเนสหรือว่าเชื้อที่ก่อให้เกิดการอักเสบในรูขุมขนเชื้อพวกนี้มันจะไปกินแบบว่ามันจะไปผลิตอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งจำไม่ได้แล้วช่างแม่มันนะฮะทำให้เกิดการปล่อยสารอะไรออกมาสักอย่างหนึ่งแล้วก็ทำให้สิวมันอักเสบนั่นแหละสรุปว่าฆ่าเชื้อที่ทำให้สิวอักเสบฆ่าเชื้อที่ทำให้สิวกลายเป็นสิวอักเสบซึ่งมันก็จะดีคนที่เป็นสิวอักเสบแล้วก็เป็นสิวตันและป้องกันไม่ให้สิวอักเสบเยอะสรุปมันเป็นตัวที่คนเป็นสิวเนี่ยจะใช้กันนะฮะซึ่งอีหลอดนี้เนี่ยมันให้มา67มิลลิลิตรนะจ๊ะแล้วดิฉันก็ไปค้นพบอันนี้ก็คนก็คงรู้กันอยู่แล้วเนาะก็คือเบนแซกแทนทดแทนได้จ้าไม่ต้องบอกว่าป้าพอล่าดีที่สุดในโลกฉันจะซื้อแต่ป้าพอล่า no เยอะนี่ก็ตัวยาเดียวกันเลยเบนซอยเพอร์ไซด์ 5% ตัวนี้ประมาณ 7-800 จำไม่ได้ซื้อมาหลายเป็นปีแล้วซึ่งปรากฏว่ามันแยกชั้นด้วยนะฮะ what คือใช้ไปใช้มาเนี่ยอีเนื้อของตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นก้อนบ้างแล้วเนื้อมันจะแบบว่าเป็นน้ำๆแยกชั้นออกมาจากเชื้อครีมเป็นผงขาวๆบ้างอะไรบ้างเยอะพอล่าชอยส์เนี่ยผลิตขึ้นสำอางโดยเน้นส่วนผสมเป็นหลักนะแต่แบบคอสเมติกฟิลลิ่งหรือแบบว่าสัมผัสหรือว่าการอยู่ตัวความคงตัวของสูตรอย่างเงี้ยบางทีก็ไม่เวิร์กนะแบบมันแยกชั้นมันอะไรก็ไม่ได้ดีที่สุดนะต้าพล่าเนี่ยเป็นดีเป็นบางตัวอย่าง BHA อะไรเงี้ยฉันก็ใช้เหมือนกันนะว่าเขาดีจริงแต่อีกนี้ไม่ผ่านนะก็ใช้เบนแซกต่อไปนะจ๊ะไม่ต้องซื้อยกชุดสรุปแล้วเวลาซื้อพล่าไม่ต้องซื้อยกชุดซื้อเป็นตัวไปนะจ๊ะไม่เวิร์กโอเคคนที่กำลังแบบกระชับรูปร่างเฟิร์มหุ่นอยู่นี่นะจ๊ะก็จะมีในส่วนของเอาไอเทมที่ราคาสูงก่อนคาร์แรงส์นะจ๊ะ Extra Firming Cream ก็จะเป็นครีมกระชับสัดส่วนจะเป็นเอวนะจ๊ะจะเป็นก้นอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ก็ทำให้มันเฟิร์มขึ้นทายเทนขึ้นแล้วก็เหมือนแบบว่ากระชับมากขึ้นไม่ใช่ครีมลดความอ้วนนะแต่เป็นครีมที่เอาไว้กระชับสัดส่วนเพราะว่าในส่วนผสมที่มีเป็นพืชซึ่งแบบทำให้แฟตเซลล์หรือเซลล์ไขมันเนี่ยมันปีบลงฝ่อลงมาสักอย่างเนี่ยนะฮะแล้วก็แบบเฟิร์มขึ้นมาอะไรเงี้ยมีหญ้ามีเยื่ออะไรเงี้ยหลายๆอย่างอ๋อเยอะกลิ่นก็อ่อนๆนะแบบพอดีนะพอดีนะ made in France จ้าและอันนี้คือแบบเนื้อครีมป่ะอันนี้คือแบบเนื้อครีมเข้มข้นพอดีนะอันนี้ก็เป็นแบบยี่ห้อหนึ่งซึ่งราคาก็ไม่ถูกแต่ก็ไม่แพงคือไม่แพงมากแต่ก็แพงกว่าโลชั่นทั่วไปพอดีนะเยอะนั่นหล่อนเจอ Gen ชื่อ Skin Firming with ทับทิมสกัดก็เป็นโลชั่นนะฮะบอดี้โลชั่นทาตัวเน้นในเรื่องของการเฟิร์มผิวกระชับผิวผสมหลักๆก็จะเป็นพวกบัตเตอร์หรือเนยจากโกโก้แล้วก็จะเป็นในส่วนของแอนตี้ออกซิแดนต์อย่างทับทิมสกัดนะฮะน้ำทับทิมอะไรเงี้ยโจโจบาร์ออยล์นะฮะแล้วก็ในส่วนของอะโลเวล่าชาเขียววิตามิน A วิตามิน C อะไรเงี้ยฮะอ๋อเยอะวิตามิน A ก็เป็นแบบพวกเรตินอลอะไรเงี้ยนะมันก็จะช่วยค่อยๆแบบกระชับโดยการแบบไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนจากเรตินอลอะไรนะซึ่งก็ใส่นิดนึงอ่ะก็ไม่เยอะมากหรอกทีนี้มาพูดกันถึงว่าหาอะไรมาทดแทนได้ดีเพราะตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าฟีลลิ่งในการใช้ไม่ดีเลยนะคือได้ยินความดีความเลิศของเจอร์เก้นมาเยอะแต่อีตัวนี้ไปซื้อที่อังกฤษมาเหมือนกันเมืองไทยไม่มีนะจ๊ะแพ็กเกจของอังกฤษจ้ะพอดีนะพบว่าเนื้อของมันเนี่ยนะฮะซึมค่อนข้างยากเกลี่ยค่อนข้างยากนะแล้วก็รู้สึกจะเหนอะๆด้วยซ้ำมันอาจจะเป็นเพราะว่าโลชั่นผสมอะไรที่มันเปรี้ยวๆลงไปอย่างน้ำทับทิมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันจะมีพวกแอลิกแอซิดเยอะมันทำให้พวกโลชั่นเป็นเนยเป็นน้ำมันเนี่ยนึกออกไหมเนยไขมันกับกรดอ่ะเหมือนคาบไขมันกับมะนาวมาเจอกันอ่ะมันก็จะทำปฏิกิริยากันในการชะล้างซึ่งกันและกันเลยป่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกน้ำมันพวกเนยอะไรเงี้ยอยู่ในเบสโลชั่นอ่ะไม่ค่อยดีไม่ค่อยเบลนกันเท่าไหร่อ่ะไม่ค่อยปลื้มความกระชับก็งั้นๆนะไม่ค่อยรู้สึกอะไรสู้คาแรงส์ไม่ได้เยอะนั่นหล่อนแต่สรุปแล้วคาแรงส์ก็แพงนะจ๊ะเอาเรื่องทีเดียวหลักพันนะจ๊ะนะตามภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่หรูหราไฮโซซึ่งมีตั้งไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งก็แบบว่าเอาไว้อวดเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยพอดีนะอันนี้ก็เหมือนกันตัวที่ทดแทน2ตัวนี้ได้ก็คือ Boost Collagenase Straight MarcCream. มันจะเป็นตัวที่เป็นบอดี้ครีมกึ่งโลชั่นมันจะเป็นหลอดๆซึ่งเนื้อข้างในมันก็จะแบบว่าคือมันจะทั้งบางเบาแล้วก็เข้มข้นนะ
ประมาณนั้นซึ่งมันก็จะมีส่วนผสมแบบหลายๆตัวอย่างเช่นแบบคอลลาเจนที่ละลายน้ำได้สารสกัดจากเมล็ดฟักทองบ้างล่ะและเทพิโนเทพิโนมันจะเป็นแบบสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะซึ่งรวมๆกันแล้วเนี่ยคุ้มมากหรอเนี่ยคือเบสของมันจะเป็นเบสประมาณพวกซิลิโคนนะแล้วก็จะมีกาแฟสกัดนะฮะก็คือจะเป็นแบบแอนตี้ออกซิแดนต์แล้วก็มันจะเคลมว่าแบบช่วยในเรื่องของการแบบเดรนน้ำเดรนของเสียอะไรอย่างงี้ด้วยนะฮะอ๋อเยอะถ้าแปลตรงๆตัวมันก็จะเป็นครีมลดรอยแตกแตกลายตามตัวเงี้ยนะแต่มันจะเป็นคุณสมบัติที่ว่ากระชับเชฟปัก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 ไม่ล่าไม่ล่านะคราวนะคราวพอดีพอดีนะแล้วก็ปรับสภาพสีผิวโดยรวมด้วยนะฮะก็คือไทเทนก็คือแบบการกระชับมาด้วยก็คือมันหลายๆคุณสมบัติในหลอดเดียวนั่นเองซึ่งแบบ1แถม1อ่ะเนื้อดีมันเหมือนการเอาคาแรงตัวนี้ฮะแบบครีมข้นๆหนาๆเนี่ยนะฮะมารวมกับเจอเกนซึ่งเนื้อบางๆเบาๆเนี่ยมารวมกันกลายเป็นตัวนี้ซึ่งตัวนี้รวมกัน2ตัวก็ประมาณแบบ 2,000 อ่ะแต่2หลอดนี้ประมาณ200กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยแกแล้วคอลลาเจนบ้าบอเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้ผิวเต่งตึงอะไรมากหรอกมันแค่อมน้ำเอาไว้แต่ก็มีสารสโคแลนอย่างเงี้ยแล้วก็แบบหลายๆตัวรวมๆกันนะมันก็เป็นส่วนผสมที่ค่อนข้างโอเคกับราคาเนี้ยเราว่ามันคุ้มแล้วเป็นออปชั่นทางเลือกนึงอะนะคุ้มอยู่อะไรอย่างเงี้ยเชฟปัก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 นั่นก็เป็นสรรพสิ่ง everything jingle bell everything jingle bell นะฮะที่กุ้งใช้แล้วมีความรู้สึกว่ามันแบบใกล้เคียงกันมากจนสามารถที่จะแบบเกือบจะทดแทนได้นะฮะแต่จะไปบอกว่าแป้งมิสทีนเนี่ยนะจะมาแทนนาร์สลังโคมชาแนลได้มันก็ไม่ได้ซะทีเดียวแต่มันเอาไว้แบบยามคับขันยามที่ต้องเซฟเงินอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่ได้อยู่เป็นบางโอกาสเช่นแบบอย่างกุ้งเนี้ยกุ้งจะอดแอบใช้ว่าแบบว่าสมมติวันนี้จะไปพารากอนมีงานอะไรเงี้ยงานสังคมซึ่งก็จะโบ๊ะไปเลยค่ะชอบติดตั้งอะไรชาแนลลังโคมอะไรเงี้ยนะก็โบ๊ะไปเลยหน้าก็จะเด้งอยู่ทนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นในส่วนของไปกินก๋วยเตี๋ยวหน้าปากซอยนัดเจอเพื่อนแบบที่บิ๊กซีอะไรเงี้ยพอดีพอดีนะก็จะแบบใช้ดีว่ามิสทีนโอเคป่ะต้องเลือกตามความเหมาะสมโอเควันนี้ก็พูดไปหมดแล้วตะกร้านี้นะจ๊ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าและประเด็นอื่นๆบ้างอะไรบ้างถ้ามีของดีนะคะถูกมาใหม่ก็จะมาแนะนำให้รู้กันโอเคปะอ๋อเยอะสัญญาว่าจะไม่บอกใครโอเคเจอกันนะคะบายกุ้งอินเตอร์ใครอ่ะขอบคุณที่รับชมค่ะเจอกันใหม่